Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะหลายคนอาจจะชะล่าใจนะคะกับโรคที่ใกล้ตัวเรามากๆก็คือโรคเส้นเลือดขอดแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่รู้หรือเปล่าคะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยจากเส้นเลือดขอดเส้นเล็กๆก็อาจจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ลุกลามจนเป็นแผลเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องโรคเส้นเลือดขอดกันให้มากขึ้นกับนายแพทย์สุภชัยจันทร์วิทันศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามกันเลยค่ะว่าโรคเส้นเลือดขอดที่หลายๆคนเข้าใจกันมันคือเป็นตรงเส้นเลือดไหนแล้วมันคืออะไรกันแน่คะปกติเส้นเลือดขอดที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพูดถึงเส้นเลือดขอดที่บริเวณขาสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเป็นหลอดเลือดดำที่อยู่ชั้นตื้นถ้าเราเห็นง่ายๆคือจะเป็นลักษณะเหมือนตัวหนอนที่มันปูดนูนขึ้นนะครับทำให้เรามีความกังวลว่าต่อไปเนี่ยมันจะโตมากขึ้นไหมและส่งผลอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าค่ะแล้วคนที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีความเสี่ยงแบบไหนในการใช้ชีวิตไหมคะที่จะทำให้มีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดในบ้านเรานะครับโดยปกติเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการทำงานซะส่วนใหญ่นะครับที่เราเจอก็คือว่าการนั่งนานๆหรือการยืนนานๆหรือบางครั้งก็จะเป็นจากกรรมพันธุ์โดยบ้านเราเนี่ยข้อมูลก็คล้ายๆกับต่างประเทศก็คือว่าผู้หญิงก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะว่าส่วนใหญ่บางครั้งผู้หญิงอาจจะมีความกังวลเรื่องความสวยงามมากกว่าผู้ชายก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจากฮอร์โมนของผู้หญิงด้วยสรุปก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วอาการส่วนใหญ่ที่คนไข้เป็นส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจว่าเส้นเลือดขอดก็คือมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาที่ขาจริงๆแล้วนอกจากเราเห็นด้วยตาว่ามีเส้นเลือดแล้วมันมีอาการอย่างอื่นที่พอจะบ่งบอกได้ไหมคะคุณหมอว่าเป็นเส้นเลือดขอดการวินิจฉัยเส้นเลือดขอดมันมีช่วงการวินิจฉัยค่อนข้างกว้างโดยปกติถ้าโดยทั่วไปเราก็จะเห็นว่าเส้นเลือดโป่งนูนแล้วทำให้คนไข้กังวลแต่ความจริงเนี่ยโรคหลอดเลือดขอดก็คือเป็นหนึ่งในโรคของหลอดเลือดดำชั้นตื้นบกพร่องเรื้อรังพวกนี้ก็จะอาจจะมาด้วยอาการอย่างอื่นก็ได้ที่จะไม่ใช่ในเรื่องของหลอดเลือดที่มันโป่งมาเป็นตัวหนอนนะครับอาจจะมาในเรื่องของมีอาการปวดตึงหนักขาเมื่อยนะครับบางครั้งก็จะมีตะคริวช่วงกลางคืนพวกนี้ก็จะเป็นอาการแสดงที่ทำให้เราสงสัยกลุ่มโรคของหลอดเลือดขอดแล้วโรคหลอดเลือดขอดที่นอกจากเราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่จริงๆแล้วความรุนแรงเนี่ยมันต่างกันยังไงคะคุณหมอจำเป็นว่าถ้ามีอาการปวดจะเป็นมากขึ้นไหมหรือว่าระยะมันเป็นยังไงคะคุณหมอมันมีระยะถึงประมาณ6ระยะตั้งแต่ระยะที่0ถึงระยะที่6พวกนี้มันแบ่งอะไรมันแบ่งขึ้นจากความรุนแรงของตัวโรคตั้งแต่ระยะที่เราอาจจะไม่เห็นเส้นเลือดเลยไม่มีปัญหาเลยแต่มีอาการนะครับเราเรียกว่าระยะที่0แต่ระยะที่1เนี่ยเริ่มจะเห็นว่าเป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยใหญ่ยังงุมตรงนี้แหละที่ผู้หญิงส่วนใหญ่กังวลเรื่องความสวยงามก็จะมาพบแล้วก็มาปรึกษานะครับระยะที่2ที่เราเจอนี่ก็คือเป็นลักษณะเส้นเลือดขอดที่เราเห็นว่ามันโป่งพองเป็นตัวหนอนนะครับระยะที่3เนี่ยก็คือมีอาการบวมตึงคล้ายๆเหมือนอาการหลอดเลือดดำอุดตันทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะสับสนแล้วก็กังวลได้นะครับระยะที่4ก็คือเราจะเห็นว่าตัวโรคเนี่ยมันมีความรุนแรงขึ้นมีผิวหนังที่เปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็ระยะที่5เนี่ยอาจจะเกิดแผลแล้วก็แผลหายได้ส่วนระยะที่6เนี่ยเป็นระยะที่เป็นความรุนแรงแล้วก็คนไข้มักจะได้รับความทรมานเนาะเพราะว่าจะมีแผลเกิดขึ้นแล้วพวกเนี้ยแผลพวกนี้ก็จะมีน้ำเหลืองซึมนะครับมีความรุนแรงของตัวโรคค่อนข้างเยอะดังนั้นเวลาเราพูดถึงเส้นเลือดขอดเนี่ยเราหวังว่าคนไข้จะไม่ไปถึงจุดนั้นก็คือแผลที่เกิดขึ้นเราเลยให้ความสำคัญกับหลอดเลือดขอดนะครับแล้วก็ให้ความรู้เพื่อที่ถ้าเรารักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยคนไข้ก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยตาว่ามีหลอดเลือดโป่งพองขึ้นมาแต่ว่าเรามีอาการปวดที่คุณหมอจะสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดขอดอะค่ะเรามีวิธีการวินิจฉัยยังไงคะคุณหมอโดยปกติอาการของหลอดเลือดขอดที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของตัวโรคนะครับมักจะมาด้วยลักษณะเหมือนอาการหนักขาตึงขาเมื่อยขาหนักๆถ้าเราพูดทั่วๆไปให้นึกออกภาพออกก็คือเหมือนเราเดินช้อปปิ้งนานๆแล้วเราจะรู้สึกเมื่อยอาการจะเป็นประมาณอย่างนั้นหนักขาแล้วอาจจะมีความรู้สึกเหมือนออกแสบออกร้อนได้บ้างนะครับแล้วก็มีอาการตะคริวช่วงกลางคืนซึ่งพวกนี้บางคนไม่ได้สังเกตว่าอาการตะคริวเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดขอดอาจจะมองในเรื่องของเพราะว่าแคลเซียมในเลือดต่ำก็ได้แต่ความจริงเนี่ยหลอดเลือดขอดเนี่ยที่มีอาการเยอะๆเนี่ยทำให้เกิดตะคริวขึ้นได้ถ้าเราสงสัยในเรื่องของหลอดเลือดขอดหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้สังเกตว่ามีเส้นเลือดโป่งเนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสงสัยว่าจะเป็นหลอดเลือดขอดหรือหลอดเลือดที่มันเสื่อมได้แล้วแนวทางการรักษา
โรคหลอดเลือดขาดในปัจจุบันนะคะก้าวหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วคะคุณหมอมีทั้งยากินหรือว่าเลเซอร์หรือว่าการผ่าตัดยังไงบ้างคะพูดถึงการผ่าตัดหรือการรักษาหลอดเลือดขาดนะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดขึ้นอยู่ความรุนแรงของตัวโรคถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะว่าถ้าเมื่อไหร่นั่งนานๆหรือยืนนานๆอาจจะมีการลุกเดินนะครับแล้วก็มีการให้ยาช่วยนะครับเพื่อที่ลดอาการปวดอาการตึงแม้กระทั่งการใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดก็จะช่วยได้เยอะพอเรามาดูในเรื่องของการผ่าตัดนะครับในปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีของการผ่าตัดหลอดเลือดขอดเนี่ยพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเลยการผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะดึงหลอดเลือดดำออกนะครับพวกนี้ก็จะมีอาการปวดระบมนะครับพักฟื้นประมาณสัก1อาทิตย์แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นเนี่ยครับเราพยายามจะให้มีแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กลงปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือนะครับที่ใช้วิธีการเจาะแล้วก็ใส่สายสวนหลอดเลือดเข้าไปนะครับแผลก็จะประมาณ 2-3 มิลเท่านั้นเองซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีการรักษาโดยใช้ความร้อนกับไม่ใช้ความร้อนแล้วก็แผลผ่าตัดหลังจากผ่าเสร็จเนี่ยเราจะมีแผลประมาณ 2-3 มิลคนไข้สามารถพักฟื้นแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วอาจจะไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้ผ่าเสร็จเนี่ยแล้วสามารถกลับบ้านได้เลยพวกนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตแล้วก็การเจ็บปวดจากการผ่าตัดเนี่ยน้อยลงไปเยอะแต่ว่าการผ่าตัดก็คือจะใช้ในกรณีที่เป็นหลอดเลือดขอดระยะที่รุนแรงและเหมาะสมที่จะต้องผ่าตัดใช่ไหมคะคุณหมอโดยข้อมูลที่ในปัจจุบันจากหลักฐานทางวิชาการนะครับเราจะบอกว่าเมื่อไหร่เรามีลักษณะหลอดเลือดขอดที่โป่งเป็นตัวหนอขึ้นไปนะครับหรือระยะ2ที่เราพูดถึงเนี่ยครับแล้วร่วมกับมีอาการอันนี้ถือเป็นข้อบ่งชี้แล้วที่ผ่าตัดถึงแม้ว่าการผ่าตัดเนี่ยอาจจะได้ผลเทียบเคียงกับการใส่ถุงน่องนะครับแต่ในระยะยาวของผลการรักษาเนี่ยเราจะเห็นว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนมีวันสิ้นสุดนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถุงน่องไปตลอดการผ่าตัดพอผ่าตัดดีขึ้นพวกนี้ก็จะมีคุณภาพชีวิตได้ดีกว่าแล้วถ้ารักษาแล้วจนกระทั่งถึงการผ่าตัดเลยมีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำในเส้นเลือดเดิมได้ไหมคะโดยปกติหลอดเลือดขอดนะครับมันเป็นเนื่องจากมันเป็นความเสื่อมของหลอดเลือดแล้วก็สาเหตุของมันเนี่ยก็คือลิ้นในหลอดเลือดดำเนี่ยมันเสื่อมถ้าเราพูดทั่วไปก็คือลิ้นในหลอดเลือดดำมันรั่วเวลาเรารักษาเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉีดยาเส้นเลือดขอดพวกนี้เส้นตรงนี้มันก็เสื่อมและเสียไปแล้วพวกนี้มันหายตรงนี้แต่มันไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดใหม่นะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตัวคนไข้เองนะครับว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมไหมเช่นเราผ่าตัดหรือรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับไปยืนนานๆนั่งนานๆพวกนี้ก็จะส่งผลทำให้เรามีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้มากขึ้นทีนี้ก็เลยอยากให้คุณหมอแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นหรือว่าเคยรักษาไปแล้วเราควรมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไงดีคะเพื่อป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะเป็นซ้ำหรือไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดขอดค่ะครับผมจะแนะนำคนทั่วไปเวลาเรากลัวว่าจะเป็นเส้นเลือดขอดในอนาคตเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าปัจจัยอะไรที่นำไปสู่เส้นเลือดขอดซึ่งนอกจากในเรื่องของพันธุกรรมที่เราแก้ไม่ได้เพศที่เราแก้ไม่ได้หรืออายุที่มันเป็นความเสื่อมปัจจัยที่สำคัญก็คือการยืนนานๆหรือนั่งนานๆอาชีพไหนที่มีอาการยืนนานๆนั่งนานเช่นอาจจะเป็นอาชีพคุณครูที่ยืนสอนหนังสือนานๆพยาบาลที่ยืนนานๆพวกนี้ถ้าเรากังวลเราอาจจะมีการใส่ถุงน่องนะครับการใส่ถุงน่องเนี่ยเพื่อป้องกันที่จะเกิดหลอดเลือดขอดในอนาคตเนี่ยก็จะช่วยได้พอสมควรเลยเรียกว่าคนที่เคยเป็นก็อย่าชะล่าใจอย่ามีพฤติกรรมเสี่ยงใครที่กลัวว่าจะเป็นก็ต้องทำตามที่คุณหมอแนะนำด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมากๆเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดขอดต้องขอบคุณนายแพทย์สุประชัยจันทร์วิทันมากเลยค่ะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะครับขอบคุณเช่นกันครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะ